สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายนะฮะวันนี้มามืดนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าไปธุระที่จังหวัดปทุมธานีมานะก็กลับมาก็มืดพอดีนะกลับมามืดพอดีก็เลยต้องตั้งวงคุยกันนิดหนึ่งนะฮะตั้งวงคุยกันนิดหนึ่งวงที่คุยวันนี้เมื่อวานนี้มีข่าวเล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ข่าวเล็กๆชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนแล้วก็มีอยู่ในเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสข่าวเล็กๆที่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่า1ใน4ยอดกุมาร1ใน4ยอดกุมารก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมที่จะไปอยู่กับพรรคกล้าพรรคกล้าซึ่งก็มีคุณกรจติกวานิชเป็นหัวเรือใหญ่อยู่เวลานี้คือเป็นคนที่เริ่มในการก่อตั้งพรรคหลังจากที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์คุณกรก็ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพรรคกล้านะพรรคกล้าก็มาจากการที่แฟนคลับของคุณกรและคณะเนี่ยช่วยกันตั้งขึ้นมาจากหลายๆชื่อแล้วก็เลือกมาแล้วก็เลือกเอาว่าชื่อพรรคกล้าข่าวที่ลงเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นลุยในหน้าหนังสือพิมพ์คมหนังสือพิมพ์มติชนเล็กๆนะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เป็นแค่กรอบเล็กๆทำนองว่าคุณสนธิรัตน์เนี่ยได้หารือกับคุณกรแล้วหารือกันในเชิงลึกถึงขั้นว่าได้คุยกันในนโยบายเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนโยบายเรื่องของพลังงานจะเป็นยังไงเหมือนกับว่าคุยกันแล้วหลายครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เนื้อข่าวเดียวกันเนี่ยก็คล้ายๆกันนะไม่ถึงกับว่าเนื้อเดียวกันแต่ว่าคล้ายกันอยู่ในเว็บไซต์ของไทย PBS ด้วยก็มีแค่2สำนักข่าวนี้ที่บอกว่าคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ได้คุยกับคุณกรจติกวานิชแล้วลึกไปถึงขนาดว่าคุยในเชิงนโยบายหลายเรื่องแล้วลึกไปกว่านั้นคือเตรียมที่จะอพยพคนในเครือข่ายของคุณสนธิรัตน์เนี่ยไปอยู่พรรคกล้าในเดือนสิงหาคมนี้คือเดือนหน้าก็คือจะเปิดตัวกันเดือนหน้าว่ากลุ่มของคุณสนธิรัตน์จะไปอยู่กับพรรคกล้าในเดือนหน้าเท่าที่อ่านข้อมูลทั้ง2สำนักนี้นะครับยืนยันแค่คุณสนธิรัตน์เท่านั้นไม่ได้ยืนยันว่าคุณเฮียกวงคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะไปด้วยหรือไม่ไม่ได้มีการยืนยันว่าคุณอุตมะสาวนายนหรือคุณสุวิทย์เมถินทรีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลจะร่วมเดินทางไปในขบวนนี้ด้วยหรือไม่เพียงแต่บอกว่ามีการคุยกันแค่คุณสนธิรัตน์เท่านั้นเองแล้วก็คุยกับคุณกรด้วยซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วก็ยังไม่มีใครออกมายอมรับว่ามีการพูดคุยหรือมีการเจรจากันจริงอันนี้คือเรื่องของแนวทางทิศทางของคุณสนธิรัตน์น่าจะเป็นที่แน่นอนว่าน่าจะได้คุยกันกับคุณก่อนแล้วและก็คุณสนธิรัตน์ก็ไม่ได้คุยเฉพาะกับคุณกรเท่านั้นคุณสนธิรัตน์ยังคุยกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณด้วยคุยกับคุณสุเทพก็ชวนว่าไปอยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยกันหรือไม่แต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าที่ลงรายละเอียดแล้วคือการคุยกับคุณกรจติกวานิชส่วน4กุมารที่เหลือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดูเหมือนว่าจะ
พูดมาสองสามครั้งแล้วเรื่องเบื่อๆทางการเมืองเรื่องอายุมากแล้วก็คิดจะวางมือมาตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้คุณสมคิดก็พูดมาสองครั้งแล้วนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยพูดที่ไหนก็พูดในสภาเลยครับบอกว่าเบื่อคำพูดที่บอกว่าเบื่อเนี่ยทำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเอาคุณสมคิดอยู่ต่อหรือว่าจะให้คนที่เบื่อแล้วเนี่ยมาอยู่ทำหน้าที่ต่อส่วนคุณอุตมะสาวนายนผมไม่แน่ใจว่าจะยังเดินในทิศทางการเมืองหรือไม่นะหรือจะให้คุณสนธิรัตน์กรุยทางไปก่อนที่พรรคกล้าแล้วก็เดินตามไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจถึงขนาดว่าไม่แน่ใจว่าคุณอุตมะยังจะอยู่ในแวดวงการเมืองต่อไปหรือไม่แต่เท่าที่ดูคือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยจะยังเดินในเส้นทางสายการเมืองสายนี้ต่อไปส่วนคุณสุวิทย์เมธุนทรีซึ่งทุกวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยยังไม่มีท่าทีอะไรที่ชัดเจนว่าจะยังเดินอยู่ในแวดวงการเมืองหรือไม่อย่างไรคุณสุวิทย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงนะค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงท่าทีอะไรที่ชัดเจนในเชิงการเมืองส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็เช่นเดียวกันยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีอะไรที่ชัดเจนในทางการเมืองผมเข้าใจว่าคุณกอบศักดิ์คงจะรอดูท่าทีของคุณสุวิทย์แล้วก็คุณเฮียกวงดร.สมคิดว่าจะวางบทบาททางการเมืองต่อไปอย่างไรแล้วก็จะเดินตามกันไปอันนี้คืออยากจะแจ้งให้ทราบว่าที่ชัดเจนระดับหนึ่งนะฮะก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ได้มีการพูดคุยกันกับคุณกรจาติกวานิชบ้างแล้วถ้าเป็นจริงตามข่าวที่มติชนลงหรือเป็นจริงตามที่เว็บไซต์ของไทย PBS ลงก็แสดงว่ามีการคุยกันระดับหนึ่งแล้วก็มีเวลาในการเตรียมการในช่วงนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันก็คือเดือนสิงหาคมนี่จะเปิดตัวไปสังกัดพรรคกล้าของคุณกรจาติกวานิชซึ่งอันนี้ก็วันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครออกมายืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าเป็นข่าวที่ตรงกันสองสำนักก็คือมติชนกับไทย PBS บอกว่าอย่างนั้นนะผมก็ว่ากันตามนั้นว่ากันตามที่สองสำนักนี้เป็นคนเล่นข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวานแต่ว่าสื่ออื่นสำนักอื่นผมยังไม่เห็นว่าเล่นหรือไม่ยังไม่เห็นว่าเล่นข่าวนี้หรือไม่อย่างไรแต่ที่ผมเช็คข้อมูลอยู่เวลานี้เข้าใจว่าทีมเศรษฐกิจน่าจะลงตัวบ้างในระดับหนึ่งลงตัวบ้างในระดับหนึ่งคือ1นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเองส่วนที่เหลือใครจะมาเช่นเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มาช่วยแบ่งเบาภารกิจของนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบ้างจะไปดู BOI จะไปดูสภาพัฒน์หรือว่าหน่วยงานการลงทุนอื่นๆการประสานกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจบางเรื่องจะให้ใครมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือไม่อันนั้นว่ากันแล้วก็ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงที่กำลังเจอภาวะวิกฤตหนักขนาดนี้แน่นอนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันนอกจากไม่โตแล้วเนี่ยติดลบตอนนี้เรากำลังดูว่าจะติดลบ8หรือติดลบ10ด้วยซ้ำไปถึงจะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่
รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาช่วยแบ่งเบาภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วนะที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หรือว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ดูเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเหล่านี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมี6กระทรวงนะกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมั้ยจะช่วยยังไงกระทรวงมหาดไทยจะช่วยอย่างไรกระทรวงเกษตรจะช่วยอย่างไรกระทรวงพาณิชย์ช่วยอย่างไรกระทรวงคมนาคมช่วยอย่างไรนะนี่คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งจริงๆก็โยงไปถึงกระทรวงต่างประเทศด้วยเพราะว่าการทำมาค้าขายเนี่ยกระทรวงต่างประเทศจะต้องเป็นคนช่วยภาคเอกชนในการที่จะไปทำมาค้าขายกับต่างประเทศซึ่งกระทรวงเหล่านี้จะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่กระทรวงการคลังอย่างเดียวนะมีหลายกระทรวงแบงก์ชาติก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะเดินไปอย่างไรแบงก์ชาติจะซัพพอร์ตเอกชนอย่างไรอันนี้คือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของทีมที่จะบริหารเศรษฐกิจต่อจากนี้ไปซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลือกคนให้ถูกที่ทาบทามมาแล้วเขาตกลงไหมเช่นคุณปรีดีรอดฉายคุณเศรษฐพุทธจะตกลงไหมก่อนหน้านี้คุณเศรษฐพุทธอาจจะบอกว่าคนละทฤษฎีกันกับคุณสมคิดวันนี้อาจจะไม่มีคุณสมคิดและคุณเศรษฐพุทธจะเข้ามาไหมหรือว่าคุณปรีดีดาวฉายจากธนาคารกสิกรไทยจะเสียสละเข้ามาทำภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนี้หรือไม่อันนี้อยู่ที่ลมปากของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาติดตามนะครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนี่คือเรื่องสำคัญในการที่จะเบรกรับภารกิจในการกู้ชาติกู้แผ่นดินให้พ้นจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพูดแล้ววันก่อนว่านับจากนี้ไปเนี่ยโอกาสในการปรับคณะรัฐมนตรีมีเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ผมในใจผมเองอย่างที่เคยบอกว่าไม่น่าจะเร็วถึงขนาดวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อย่างน้อยก็สัก2 3 4เดือนหลังจากนี้ถึงจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ